ขอให้ใช้วิจารณญาณของแต่ละคนในการปฏิบัติตัวครับขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยังคงส่งทีมแพทย์ค่ะไปประจำการบริเวณท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในช่วงที่เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาตรในวันที่2ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากการที่ประชาชนบางส่วนยังทยอยเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อที่จะถ่ายภาพและชมพระเมรุมาตรเก็บไว้ในความทรงจำเป็นจำนวนมากรวมทั้งจะเปิดให้ชมพระเมรุมาตรระหว่างวันที่2ถึง30พฤศจิกายนทางนายแพทย์เจษดาโชคดำรงกุลปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ปรับทีมหน่วยแพทย์บริการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเข้าชมพระเมรุมาตรตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนโดยเมื่อวันที่27ตุลาคมค่ะพบว่ายังมีประชาชนกว่า 4,000 คนมารับบริการที่จุดบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกว่า 3,383 รายตรวจโรคและรักษา580รายเจ็บป่วย118รายนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล14รายและส่วนใหญ่จะมีอาการหน้ามืดแน่นหน้าอกและไข้สูงค่ะนอกจากนี้จะมีการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดอาการเครียดและโศกเศร้าพร้อมปรับจุดบริการทางการแพทย์และเริ่มปิดบริการในบางจุดเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนโดยทางกระทรวงนั้นเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนแนะนำให้พักผ่อนอย่างเพียงพอและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนจะออกเดินทางมายังพระเมรุมาตรหากมีอาการเจ็บป่วยเหนื่อยหรืออ่อนเพลียขอให้ญาติหรือผู้พบเห็นแจ้งทีมแพทย์จิตอาสาหรือรับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือโทรสายด่วน1669ค่ะ